เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกับเข้าสู่รายการ GW พันผมนายพันนะครับและยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกับเข้าสู่ไม่ใช่กับเข้าสู่สิเข้าสู่อะไรว่าช่วงกูว่างไหมก็กลับเข้าสู่แหละเนาะผมไม่ได้ทํากูว่างมานานมากแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาเขาเรียกว่าเราไม่ได้มาทําแบบเขาเรียกห้ามขำหรืออะไรงี้กันนะครับเพราะว่าห้ามขำนี่ค่อนข้างมีปัญหาเยอะเดี๋ยวจะขอลองหาวิธีทําดูก่อนนะครับมันเรื่องลิขสิทธิ์อะไรงี้นะฮะแต่ว่านะครับตอนนี้ทาง Hypixel นะครับส่งลิงก์เกมนึงมานะครับแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับลิงก์เทรลเลอร์นะครับบอกว่ากำลังจะเสร็จนะครับเกมนี้กำลังจะเสร็จและน่าคาดว่าน่าจะปล่อยในต้นปี2019นะครับมันแนว Minecraft 2นะฮะแต่เกมนี้ชื่อว่าเกม Hytale นะครับเป็นผู้พัฒนาเซิร์ฟเวอร์ Hypixel เนี่ยเขามาทำเกมนี้นะครับซึ่งก็หมดไปเยอะธีมเดียวกันกับ Minecraft คล้ายๆกันแต่เจ๋งกว่ามากผมยังไม่เคยดูเทรลเลอร์แต่ว่านั่งอ่านข้อมูลคร่าวๆแล้วรู้สึกว่ามันแบบเฮียมันน่าสนใจนะครับเพราะงั้นแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยนะครับเทรลเลอร์ Hytale Let's go Hypixel Studio ภูมิใจนำเสนอผมจะพอดเรื่อยๆเลยนะผมจะดูเรื่อยๆว่ามันมีอะไรนะครับแล้วใครที่อยากจะดูเวอร์ชั่นปกติแบบไม่พอดเลยเนี่ยก็ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ถ้าผมไม่ลืมถ้าผมลืมจะทิ้งลิงก์ไว้ในคอมเมนต์แล้วปักหมุดเอาไว้บนสุดนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยฉากแรกมีกีตาร์ฮะมุมขวาล่างมีกีตาร์ดาบกีตาร์นี่รู้สึกว่าเครื่องดนตรีนี่ไม่เคยมีใน Minecraft นะจะมีแต่แบบเป็นกล่องดนตรีเอาไว้ตีแล้วมีเสียงแต่ตัวเครื่องดนตรีเองนี่ไม่มีฮะถ้าให้ผมเดาธีมเกมน่าจะเป็น Minecraft เวอร์ชันละเอียดมากๆนะฮะมีดาบปกติดาบเหล็กมีโพชั่นนะครับมีเกราะที่มีสัญลักษณ์กิลหรือเปล่าไม่รู้นะครับแล้วก็คน2คนกำลังคนนึงกำลังรับดาบนะครับเหมือนจะขัดดาบอยู่อีกคนนึงกำลังปิ้งบาร์บีคิวนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจคือมีเมดเดินมานะฮะเป็นเมดน้ำแข็งเหรอเป็นไปได้ฮะอ๋อเฮ้ยเป็นกระต่ายกับสุนัขจิ้งจอกฮะแอนิเมชั่นสวยมากภาพดีจัดอะเฮ้ยใส่ใจในแอนิเมชันมากฮะโอ้มีพืชผักสวนครัวแล้วฮะตอนนี้นะครับมีการปลูกอย่างจริงๆจังๆและรดน้ำอย่างจริงๆจังๆนะครับอารมณ์เหมือนกับตอนที่ผมเล่นไอ้อะไรวะไอ้ Farming Valley อารมณ์เดียวกันนะครับมีหุ่นไล่กาน่ากลัวนิดหน่อยนะครับข้างหลังมีไก่มีแป๊บนึงนะดูไปเรื่อยก่อนอ๋อตรงนู้นจะมีวินมิลฮะตรงนู้นมีวินมิลอยู่วินมิลคือเขาเรียกกังหันลมนะครับบ้านข้างบนทำจากฟางแฮไม่มั่นใจว่าบ้านที่นี่จะสร้างยังไงเหมือนกันนะดูไม่ได้เป็นบล็อกมากสักทีเดียวนะแต่ว่าก็ยังมีบล็อกอยู่นะยังคงธีมความเป็น Minecraft อยู่นะครับแต่อย่าลืมว่าเกมนี้ไม่ใช่ Minecraft นะครับนี่คือ Hytale ไม่เชิงว่าเป็น Minecraft เป็นมันไม่ใช่ Minecraft 2แต่ว่าเชิงว่านะครับโอเคตรงนี้ดูเหมือนจะเป็น Blacksmith นะครับเอาไว้ทำอาวุธนะฮะเข้าใจป่ะยังไม่มีอะไรมีการยกไม้ฮะไก่หมาน่ารักอ๋อระบบตัดไม้เหมือนเดิมฮะโอเคขุดหินเหมือนเดิมมีแมวอีกด้วยฮะผมไม่ใช่คนชอบแมวนะแต่ตรงนี้ทำให้เรารู้นะครับว่าตั้งแต่เริ่มมาทำให้เรารู้ว่าเกมนี้น่าจะค่อนข้างซีเรียสกับเรื่องของสัตว์นะมีสัตว์เยอะมากแล้วก็แอนิเมชันนี่ไม่ขาดหายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลียตัวเองของแมวหรือว่าการกระดิกหางการส่ายหัวของหมานะครับแอนิเมชันนี่เก็บเรียบมากนะครับดูเหมือนว่าจะมีการลงลึกในเรื่องของการทำอาวุธมากขึ้นนะครับเริ่มมีการใช้ไฟในการหลอมเหล็กนะครับซึ่งก็จะสมจริงมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็โพชั่นนี่น่าจะค่อนข้างที่จะลึกเหมือนกันนะมีการทำผักทำอะไรมีหม้อต้มมีอะไรอย่างนี้นะฮะเก้าอี้มีเก้าอี้จริงๆเข้ามาในเกมสักทีครับโอเคเข้าใจได้แล้วก็ตรงนี้ดูเหมือนจะเป็นหนังสือไม่เป็นจดหมายกับปากกาหมึกนะฮะโอเคเข้าใจได้เลยฮะสุดยอดว่ะเอ้ยแล้วไฟไฟผมจะพยายามเก็บทุกรายละเอียดเลยนะครับถ้าใครเบื่อก็ข้ามไปก่อนก็ได้นะฮะแต่ว่าทั้งคลิปก็จะเก็บรายละเอียดของอินโทรนี้นะฮะเหมือนกับ breakdown แหละนะครับเป็นการอธิบายรวมๆนะตรงนี้มีตอนแรกมองเป็นไม้นะมองที่เป็นน้องคุ้งนี่ว่ะอ๋อแล้วก็ไฟครับไฟไม่ต้องวางกับพื้นแล้วนะครับแค่ถือไว้ก็ติดได้นะครับ
อารมณ์เหมือนลงมอด Optifine อย่างเงี้ยฮะอยากให้ Minecraft ทำออปชันนี้มาตั้งนานแล้วครับแต่ Minecraft ก็ไม่ทำสักทีนะฮะเฮ้ยดูเหมือนจะมีหลายไบโอมนะมีหลายภูมิภาคนะฮะอันนี้เป็นเหมือนกับไบโอมอะไรไม่รู้ตอนกลางคืนนะแต่ทุกอย่างเรืองแสงนะฮะดูเหมือนที่นี่จะได้รับแสงจากพระจันทร์แล้วก็จากเห็ดเรืองแสงนะครับเก็บรายละเอียดสัตว์ดีมากครับก็คือดูเหมือนกับว่าจะมีกวางตัวผู้กวางตัวเมียนะครับกวางตัวเมียไม่มีเขาสีอ่อนกว่ากวางตัวผู้มีเขาสีเข้มนะครับมีพระจันทร์ค่อนข้างเก็บรายละเอียดดีนะแล้วก็ผมชอบสีของโทนป่านี้มากๆนะครับอารมณ์เหมือน Twilight Forest มากๆเลยนะครับอันนี้เป็นเหมือนกับป่าใต้ดินนะอารมณ์เหมือนอวตารนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้ดูไม่ออกว่าเป็นอะไรอาจจะเป็นม็อบนะครับไม่รู้พวกคุณเห็นเมาส์ผมหรือเปล่านะถ้าไม่เห็นก็ต้องขออภัยด้วยนะครับตรงนี้เป็นบ้านนะครับตรงนี้เหมือนมีนกหรือเปล่าไม่มั่นใจแต่ว่าเป็นบ้านกลางป่านะครับอันนี้ทำให้นึกถึงจังเกิลบวกกับเป็นป่าดิบชื้นบวกกันกับถ้ำนะครับอารมณ์เหมือนกับมอดนึงที่มันมีแมลงเยอะๆใน Minecraft นะฮะก็โอเคนะน่าสนใจนะครับสีก็ค่อนข้างมืดแล้วก็ดูน่าพิศวงนะครับอันนี้ดูสดใสนะฮะอาจจะเป็นป่าเมื่อกี้ไหมคล้ายๆกันแต่ไม่ใช่นะครับดูสดใสมากๆเลยนะครับแล้วก็มีมนุษย์ป่าเหรอไม่รู้ครับแต่ว่าบนหัวมีใบไม้นะครับเป็นมนุษย์ใบไม้มั้งนะครับนี่มันเหมือนจะอ๋อเยอะเลยฮะถ้าสังเกตดีๆนะครับมีตามต้นไม้เต็มไปหมดเลยฮะเป็นเหมือนคนป่าไหมแต่ดูไม่รู้ว่าอันตรายหรือเปล่านะครับอาจจะอันตรายแต่ว่าอาจจะไหม้ก็ได้นะครับดูจากสีโทนแล้วนะครับพวกเขาอาศัยอยู่ในบ้านต้นไม้นะแล้วก็มีไฟออกแนวโกลสโตนแลมห้อยลงมานะน่าสนใจครับแล้วก็พืชน้ำนี่เพิ่มขึ้นนะมีบัวมีผมไม่มั่นใจในเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาไทยภาษาอังกฤษผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่ามันอยู่ในน้ำมาแหละนะฮะโอเคไปดูกันต่อดีกว่าเฮ้ยโพลาร์เบร์มีโพลาร์ฮะตรงนี้มีเหมือนกับพื้นที่หิมะครับเป็นไทกะนะไทกะกับอันนี้ลืมชื่อไบโอมนะไบโอมนี้ใน Minecraft ก็มีนะครับที่มันเป็นต้นสปรูซนะครับสีดำสีดำดำน้ำตาลเข้มนะครับข้างหลังมองไกลๆก็จะมีเป็นภูมิภาคเดียวๆกันกับ Minecraft นะใช่ภูมิภาคเหมือน Minecraft มากๆเลยนะครับภูมิประเทศเหมือนกันมากๆนะฮะดูเหมือนจะเก็บรายละเอียดการว่ายน้ำของสัตว์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าปกติสัตว์ปกติเดินก็จะมีแอนิเมชันเดินแต่ถ้าลงน้ำก็มีแอนิเมชันว่ายน้ำเหมือนกับมอดใหญ่ที่แบบยัดลงไปใน Minecraft เลยเว้ยสุดยอดการที่น้ำแข็งละลายก็เก็บรายละเอียดดีมากนะละลายแบบแตกเป็นชิ้นๆ นะโอเคสวยอันนี้เมซ่านะครับเมซ่าหรือเมซ่าไบโอมนะครับเป็นเหมือนกับภูมิประเทศชั้นหินนะครับที่ทุกคนน่าจะรู้จักดีที่มันเข้ามาตอน Minecraft 1. อะไรสักอย่างนะฮะแต่นี่เป็นหนึ่งในไบโอมที่ผมชอบที่สุดใน Minecraft นะแล้วนำเข้ามาอยู่ในเกม Hightail ด้วยนี่ก็น่าสนใจนะครับดูเหมือนว่าจะมีการสร้างโมเดลกระบองเพชรใหม่นะครับกระบองเพชรหรือตะบองเพชรวะไม่รู้เขาเรียกอะไรนะฮะโอเคดูเป็นไบโอมที่สวยมากเลยนะคงความสวยเอาไว้งดงามครับเฮ้ยนี่มันอะไรอ่ะโอ้ดูเหมือนว่าจะเป็นการสู้รบกันกับเป็นเหมือนกับการผจญภัยไหมผจญภัยกับสัตว์ประหลาดนะครับมีสัตว์ประหลาดมดยักษ์นะเอ้ยมีอ็อกมีระบบการหลบหลีกครับสู้บล็อกสู้สวยระบบการสร้างฮะเหมือน Minecraft มีฮอตแอร์บอลลูนเฮ้ยอันนี้ดับไฟครับแล้วตรงนั้นเป็นเยติน้ำแข็งฮะดูออกเลยนะฮะเรากำลังขี่แกะอยู่มั้งใช่ไหมเป็นแรมนะครับน่าจะมีระบบเดียวกันกับ Monster Hunter นะครับก็คือระบบอาวุธธาตุนะครับก็คือธาตุไฟชนะธาตุน้ำแข็งอะไรงี้นะฮะสุดยอดแอนิเมชันดีมากฮะมีการหลบหลีกครับเกาะกลางน้ำอารมณ์เหมือนเดอะซิมภาคแคสเวย์เลยนะฮะเฮ้ยระบบน้ำว่ายน้ำฮะโอ้โหมีชุดว่ายน้ำไม่ชุดว่ายน้ำเป็นชุดดำน้ำนะน่าสนใจครับแล้วก็มีพัฟเฟอร์ฟิชนะครับเป็นปลาปักเป้าที่มีแอนิเมชันแล้วนะครับแล้วก็มีปลานิโมปลาดอลลี่ด้วยนะฮะสุดยอดสีสวยมากองค์ประกอบสวยมากเชี่ยฉลามมันน่ะเมื่อกันเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีเรือจนสลัดที่จมอยู่ใต้น้ำนะฮะ
อันนี้ Minecraft นะครับเป็นระบบเหมืองนะฮะอันนี้เหมือนจะเป็นรูบี้ทองอันนี้เป็นทับทิมทองแล้วก็น่าจะเป็นมรกตนะครับข้างหลังน่าจะเป็นEmerald ไม่ใช่ Emerald โทษเขาเรียกอะไรว่า Lapis ไม่งั้นก็ Sapphire นะครับสีฟ้าๆนี่มีแค่นั้นแหละฮะไม่งั้นอาจจะเป็นเพชรก็ได้นะเป็นไปได้ฮะโอเคมีการติดเทียนไว้บนหัวแล้วนะฮะโอเคมีการเปิดสุสานฮะโอเคเฮ้ยสัปปะหลาดโอ้ my god what the fuck เหมือนอาคารทอจากเรื่อง Monster Hunter เลยฮะโอ้โหถอดแบบมาเป๊ะเลยฟันกับสีผิวนี่เป๊ะมากเลยฮะมึงก๊อปกันมามึงขอกันเลี่ยงเนี่ยแล้วนี่ไม่ใช่พระจันทร์เดียวกันกับโลกนะครับดูเหมือนว่านี่จะเป็นอีกโลกนึงนะครับน่าจะเป็นเนเธอร์นะหรือว่านรกนะครับอาจจะเป็นบอสประจำนรกก็ได้นะฮะฆ่าแล้วอาจจะดรอปแบบดรอปเครื่องรางดรอปอาวุธต้องดูกันอีกทีนึงนะฮะอ๋อนี่เป็นแมงมุมยักษ์นะแมงมุมยักษ์สีขาวอเร็กนานะฮะแล้วก็มิโนทอใส่หมวกไอใส่หน้ากากไม้นะครับตรงกลางเป็นมรกตนะฮะแล้วก็มีดาบใหญ่นะครับติดมือมาด้วยนะฮะน่าจะเป็นเขาวงกตของมิโนทอนะครับข้างหลังเป็นสเกลิตันนะฮะซึ่งไม่ได้ถือธนูนะรอบนี้ถือดาบนะครับโอเคมีการใช้แมจิกครับมีการใช้เวทมนต์นะฮะแล้วก็มีการปลดล็อกสมบัตินะครับมีเซิร์ฟเวอร์ให้ประชนภัยนะครับมีเซิร์ฟเวอร์ให้มาเล่นนะฮะอารมณ์อ๋อมีมินิเกมนะครับเดาเขาเรียกว่าเดาไม่ผิดนะครับว่าต้องมีมินิเกมนะครับเพราะไฮพิกเซลเข้ามาทำนะแต่ว่าผมรู้สึกมินิเกมมันอาจจะดูแคบๆไปนิดนึงนะอันนี้เป็นน่าจะเป็น King of the Hill นะครับอันนี้ Hunger Game เมื่อกี้นะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นสู้แบบ50 v 50แม่เหมือน Fortnite นะครับextensive modding ก็เหมือนกับการลงมอดได้นะอันนี้อารมณ์ให้อารมณ์เหมือนโมบ้าเลยฮะเหมือน ROV นิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าไฮเทคนะครับป่ะอ๋อทำมอดเองได้ด้วยนะอ๋อโอเคฮะแล้วก็มีการประจนภัยที่น่าตื่นเต้นนะครับแล้วก็มีการสร้างสกินเองนะโอเคสวยงามแต่ผมรู้สึกว่าถ้ามันเป็นการสร้างสกินที่มันเหมือนกับ The Sim เนี่ยคือแบบมีทุกอย่างล็อกไว้ให้แล้วแล้วเรามาจัดแต่งเองเนี่ยมันจะค่อนข้างจำกัดนะเพราะว่าชุดสุดท้ายมันก็จะมีจำกัดแต่ว่าถ้าเป็นในระบบ Minecraft ที่เราวาดสกินเองเนี่ยทุกอย่างจะไม่จำกัดนะครับก็แล้วแต่ความคิดคนนะอาจจะทำเองได้ด้วย What the fuck มึงดูคลิปหมากันได้ผ่านในเกมได้ด้วยเหรอวะน่าจะดูคลิปจากนอกเกมผ่านเข้ามาได้นะครับแล้วก็ทำเป็นโรงหนังนะฮะก็น่าจะดูหนังเถื่อนกันได้ในนี้เลยนะฮะดู YouTube ผ่านนี่เลยผ่านเกมนะครับก็ไม่ต้องออกไปในชีวิตจริงแล้วนะฮะเหมือนกับซอร์สอาร์ตนะครับซอร์สอาร์ตออนไลน์เลยนะฮะอันนี้เหมือนจะเป็นครีเอทีฟนะฮะมีการทำหนังเว้ยมีการเปลี่ยนชีวิตสัตว์นะครับอันนี้อะไรอ่ะอ๋อเป็นการสู้กันนะเฮ้ยมังกรเหรอโอ้ไฮเทลฮะสุดยอดมีมังกรนะฮะเหมือนจะเป็นเอ็นเดอร์ดราก้อนนะครับแต่ว่าดูตรงกลางเนี่ยหน้าอกเนี่ยดูจะหายไปเป็นโครงกระดูกนะเหมือนจะเป็นอันเดดดราก้อนนะครับน่าสนใจนะมาก็ถ้าให้คะแนนความน่าสนใจเกมนี้นะผมให้10เต็ม10เลยนะเป็นเกมที่ดูน่าสนใจมากๆเลยนะครับอาจจะสัก9ก็ได้อ่ะ 9.5 เต็ม10โอ้โหมังกรอันเดดดราก้อนจริงๆด้วยฮะเป็นมังกรอันเดดนะครับสีม่วงๆอารมณ์เดียวกันกับ Ender Dragon นะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกคล้ายกันกับ Monster Hunter มากๆเลยนะครับในท่าการยืนแล้วก็สไตล์ปีกแล้วก็สไตล์ของแผงคอเหมือนกับให้ความรู้สึกเหมือนหน้าเหมือน Tigrex นะครับจาก Monster Hunter ถ้าผมไม่ลืมนะผมเวลาผมพูดถึงอะไรที่มันอยู่นอกเกมผมจะพยายามใส่รูปแต่ถ้าผมลืมก็ลืมนะครับขออภัยจริงๆนะฮะที่เหลือก็น่าสนใจนะตาสีม่วงน่าจะพ่นไฟสีม่วงออกมานะครับเดาไม่ยากนะฮะโอเคดูเหมือนว่าแต่ละจุดจะมีบอสนะครับแล้วก็มีซูเปอร์บอสอย่างเช่นตัวมังกรอันเดดดราก้อนอะไรอย่างงี้ไม่รู้จะตั้งชื่อว่าอะไรผมเรียกอันเดดดราก้อนไปก่อนนะครับมังกรเขาเรียกว่ามังกรอันเดดนะมังกรซอมบี้อะไรอย่างงี้นะฮะก็ดูเป็นเกมที่น่าสนใจนะครับเกมของทางHypixel ที่เป็นผู้พัฒนาเซิร์ฟเวอร์ใน Minecraft นะออกมาทำเกมของตัวเองนะครับก็สไตล์เกมคล้ายกับ Minecraft แต่ว่ามีความยูนิคมีความแปลกเป็นของตัวเองนะใช้ได้ครับผมชอบนะครับเพราะงั้นแล้ว
ผมอยากได้ยินอยากเห็นว่าพวกคุณคิดยังไงกับตัวเกมนี้นะครับเพราะงั้นอย่าลืมทิ้งความคิดเห็นของพวกคุณไว้ข้างล่างเลยนะครับแล้วอยากให้ผมเล่นหรือเปล่าถ้าเกมนี้ออกมานะครับคิดว่าพวกเขาน่าจะให้ยูทูบเบอร์ลองก่อนเพราะว่าเขาส่งลิงก์นี้มาให้ยูทูบเบอร์ก่อนเลยนะครับงั้นเอาไว้เจอกันเกมหน้านะครับก็คิดยังไงกับเกมนี้อย่าลืมเม้นบอกไว้ให้ผมเล่นเล่นหรือเปล่าถ้าเล่นแล้วอยากให้เล่นสไตล์ไหนนะครับแล้วคิดว่าเกมนี้มีการพัฒนาต่างจาก Minecraft ยังไงดีกว่า Minecraft หรือแย่กว่า Minecraft มั้ยหรือว่าเอาไปเทียบกันไม่ได้แล้วต่างกันยังไงนะครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเกมนี้เม้นบอกไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันเกมหน้าไว้เจอกันใน Peace Out